สวัสดีค่ะฟ้าใสนภาชาค่ะวันนี้เราก็มี4คุณสมบัติคนรักหากใครได้แฟนแบบนี้โชคดียิ่งกว่าถูกหวยนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก gang beauty com ด้วยค่ะการจะมีคนรักที่ดีพร้อมทุกๆอย่างคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะได้เจอแต่หากเขาคนนั้นรักเรา และมีคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้อยู่ในตัวก็ถือว่าคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีสุดๆแล้วล่ะค่ะว่าแต่คุณสมบัติที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะ4คุณสมบัติคนรักหากใครได้เจอถือว่าโชคดีสุดๆ 1. คนที่ซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตคู่ค่ะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลัง เขาก็ยังคงรักและให้เกียรติคุณไม่คิดที่จะทำให้คุณลำบากใจเลยเขาพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขและก็เชื่อมั่นในตัวเขาค่ะ 2. คนที่ยอมรับอดีตของคุณได้ทุกคนล้วนมีอดีตและหลายครั้งอดีตอาจจะไม่สวยงามไม่น่าจดจำสักเท่าไหร่ถ้าคุณเจอใครสักคนที่คุณกล้าจะเปิดใจ เล่าอาดีตให้เขาฟังและเขาก็เข้าใจและรับมันได้หากคุณได้เจอแบบนี้ก็จงรักษาเขาไว้ให้ดีนะคะ 3. คนที่เคียงข้างเมื่อเจอปัญหาเพราะเส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบข้อดีของอุปสรรคก็คือทำให้คุณได้รู้ว่าใครกันที่อยู่เคียงข้างคุณใครกันที่รักคุณจริง คนรักที่ดีจะไม่ทิ้งคุณในวันที่คุณต้องเผชิญกับปัญหาแต่จะจับมือคุณแล้วก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันค่ะ 4. คนที่ผลักดันให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเล็กหรือใหญ่เขาก็พร้อมจะสนับสนุนคุณให้ทำตามฝันโดยที่คุณจะมีเขาคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจคุณเสมอค่ะค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นคุณสมบัติของคนรักที่ดีหากใครได้เจอแบบนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้มีความสุขสมหวังในความรักค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามกันด้วยค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ